นี่คือผู้พิพากษาที่ตัดสินในคดีในศาลชั้นต้นนะครับเขาตัดสินบอกว่ามันเป็น fair use มันเป็น fair use นะครับแต่ว่าฝ่ายสำนักพิมพ์ก็อุทธรณ์ขึ้นไปอยู่นะครับอันนี้ผลยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งคือการดัดแปลงก่อนวิทยาวินทุกคนคงรู้จักคุณจะรู้จักเดวินดันกอนไหมเดวินดันกอนเขาก็แต่งเป็นหนังสือนะครับนี่คือหนังสือก่อนวิทยาวินนี่คือหนังสือเดวินดันกอนเป็นแฟร์ยูสครับเหตุผลว่าทำไมเป็นแฟร์ยูสเหตุผลเขาอธิบายเขาสู้กันในศาลเขาบอกว่าไอ้เดวินดันกอนเนี่ยเป็นการเขียนโดยใช้มุมมองของเมดคนใช้ที่เป็นคนผิวดำเขียนในมุมมองของเขาในเรื่องของวินเพราะฉะนั้นเขาเป็นการมองว่าคนดำเนี่ยมีมุมมองต่อไอ้คนที่มันมีไฮโซมันร่ำรวยการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของมันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขียนในมุมมองของคนดำเพื่อมองสถานะแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นศาลเขาบอกว่ามันเป็นแฟร์ยูสนะครับเป็นการเล่าเรื่องจากในสายตาของทาสผิวดำนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถทำได้นะครับใช่จะหมดเวลาแล้วอันนี้ทำได้ไหมพวกเราบางคนอาจจะต้องทำอ่ะไอ้ทำเป็นไอคอนเล็กๆอ่ะอาจจะเอาหนังสือก็ได้เนาะหน้าตาของหนังสืออ่ะแต่ละเล่มแล้วก็มาทำเป็นไอคอนเล็กๆไอการเอาหน้าตาของหนังสือเขาก็มาทั้งหมดแล้วก็ย่อลงให้เล็กเนี่ยนะครับมันก็คือการทำซ้ำอย่างนึงอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับแต่กรณีอันนี้เนี่ยไม่เคยมีคดีตัดสินเอาไว้ในเมืองนอกก็คือว่าเป็นแฟร์ยูสเพราะถือว่าเขารีไซส์ของรูปใหญ่ๆเนี่ยให้เหลือเล็กลงแล้วเป็นมีความพยายามในการที่จะดัดแปลงงานเพราะฉะนั้นเราสามารถทำได้นะครับนั้น อันนี้เนี่ยเคสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเคสที่เขาย่อรูปของทุกๆคนอะเยอะๆเนี่ยนะครับให้มันเล็กๆเพราะฉะนั้นเวลาเราจะหาเนี่ยเราหาง่ายๆไงคือมันดูหน้าเดียวทีนึง20รูป30รูปแต่ว่าถ้าหากว่าจะดูรูปใหญ่ก็ต้องค่อยคลิกเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยปัญหาคือไอ้คนทำย่อเอารูปของชาวบ้านเข้ามาย่ออย่างนี้เนี่ยมันละเมิดลิขสิทธิ์ไหมเขาถูกฟ้องอย่างเงี้ยนะครับแล้วศาลก็มองว่ามันเป็น fair use นะครับถือว่าเป็น sufficient transformative คือมีการดัดแปลงงานมากพอสมควรแล้วจนกระทั่งถือว่าเป็นงานใหม่งานเก่าอันใหญ่งานใหม่อันเล็กๆจิ๋วๆนะครับนี่คือถือว่าเป็นการดัดแปลงนะครับทีนี้คุณจะเห็นได้ว่าการใช้หลัก Fair Use เนี่ยมันยังคงมีปัญหาอยู่พอสมควรเหมือนกันเนาะเพราะว่าอะไรเพราะเบื้องต้นมันคืองานที่มันมีลิขสิทธิ์ถูกไหมแล้วกฎหมายบอกว่าคุณไปใช้ของเขาได้โดยไม่ละเมิดมันมีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคดีที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยพอสมควรเหมือนกันนะครับปัญหาก็คือว่าไอ้กฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยในปัจจุบันมันก็ขยายขอบเขตขึ้นเยอะเนาะขยายไปเรื่อยๆตัวอย่างที่ยกให้ฟังเมื่อตอนเช้าที่ลิขสิทธิ์ของมิกกี้เมาส์จะขยายจาก50เป็น70ปีนั่นคือตัวอย่างอันนึงถ้าไม่อยากมีปัญหาก็ต้องไปขออนุญาตเขาต้องไปขออนุญาตเขาทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นว่าแล้วถ้าหากว่าการที่ต้องใช้ครั้งหนึ่งไปขอครั้งหนึ่งใช้ครั้งหนึ่งก็ไปขอครั้งหนึ่งคนนี้ใช้ก็ไปขอคนนั้นใช้ก็ไปขอบางทีมันก็วุ่นวายเหมือนกันนะแล้วพวกเราบางครั้งก็บอกไม่ต้องขอให้เอาไปใช้เพราะฉะนั้นหลักในเรื่องนี้เนี่ยมันจึงอาจจะเป็นหลักตั้งแต่ข้างนี้เลยครับสงวนสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ของคุณเต็ม 100% ใครจะใช้ก็ไม่ได้นะครับจนกระทั่งมาข้างขวาสุดซ้ายมือของพวกคุณคือมันเป็นpublic domain ไอ้อย่างนี้เนี่ยถ้ามันเป็น public domain แล้วนะครับมัน no rights reserve เพราะฉะนั้นคุณสามารถใช้ได้เลยนะครับแต่งานที่มันมีลิขสิทธิ์คนเขาบอก
ขาเล่าเขาอธิบายว่าคนที่สร้างสรรค์งานเนี่ยเขาก็ต้องการได้รับการคุ้มครองเพราะไม่งั้นเนี่ยทำออกมาแต่งเพลงออกมาพอเผยแพร่วันหนึ่งพรุ่งนี้แผ่นผีออกหมดแล้วแล้วเจ้าของแผ่นมันจะขายได้ยังไงเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เกิดแรงจูงใจให้เขาสร้างสรรค์นะครับดังนั้นการตอบแทนหรือการคุ้มครองคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จึงยังคงต้องมีอยู่ปัญหาคือกระบวนการในการขออนุญาตหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยบางครั้งมันก็วุ่นวายระบบที่เราเรียกกันว่า Creative Commons เนี่ยนะครับมันเข้ามาแทรกอยู่ตรงกลางมันแทรกอยู่ตรงกลางยังไงครับจำไว้ว่า Creative Commons ไม่ได้สละลิขสิทธิ์นะครับคุณยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่เจ้าของยังคงเป็นอยู่แต่ว่าคุณอนุญาตไปเลยว่าถ้าหากว่าใครใช้งานของคุณภายใต้เงื่อนไขอย่างที่คุณกำหนดไว้เนี่ยใช้ได้เลยครับไม่ต้องมาขออนุญาตอีกให้มันวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นระบบที่กลางๆก็ยังคงได้รับความคุ้มครองและมีความสะดวกในการที่จะให้คนอื่นเขาใช้งานของเรานะครับแต่ถ้าหากว่าคุณจะประกาศเลยว่างานของคุณเป็น public domain ไม่ขอรับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับแปะไอ้ตัวเลขแปะไอ้ตัวอักษร C ขีดค่านั่นก็ได้เลยครับ public domain งั้นคนเขาจะเห็นปั๊บเขาจะรู้เลยว่าอ๋องานนี้คือเจ้าของไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ไว้ก็ยังสามารถเอาไปใช้อะไรได้นะครับอันนี้คือ creative commons นะครับสัญลักษณ์ของมันคือ C 2ตัวนะครับรูปแบบหรือเงื่อนไขเนี่ยมี4รูปแบบใหญ่ๆคือแสดงที่มาไม่ใช้เพื่อการค้าไม่ดัดแปลงอนุญาตแบบเดียวกันนะครับแสดงที่มาหมายความว่าเอาของเขามาใช้ต้องบอกที่มาเอาของใครมานะครับไม่ใช้เพื่อการค้าหมายความว่าเขาอนุญาตให้เอามาใช้ได้แต่เราห้ามเอาไปใช้เพื่อการค้านะครับไม่ดัดแปลงหมายความว่าเอามาแบบไหนให้ใช้แบบนั้นอย่าไปดัดแปลงงานนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้รูปเล่นกีตาร์นั่นก็นั่นคือการดัดแปลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเอารูปผมไปใช้ได้นะแต่อย่าไปดัดแปลงนะครับอันที่4คือแชร์อะไรคืออนุญาตแบบเดียวกันหมายความว่าเขาอนุญาตคุณแบบไหนคุณเอาไปใช้คุณก็ต้องอนุญาตคนอื่นต่อไปแบบเดียวกันคือแชร์อะไรนะครับหมายความว่าผมให้คุณแบบนี้คุณก็ต้องเอาไปให้คนอื่นแบบนี้เหมือนกันนะครับงานที่คุณเอาไปใช้นั่นนะครับ4รูปแบบ4เงื่อนไขมันจะรวมกันเป็นทั้งหมด6แบบด้วยกันนะครับอันแรกแสดงที่มาอันที่2แสดงที่มาแล้วก็ไม่ใช้เพื่อการค้าเพราะฉะนั้นมันจะต่อด้วย CC BY แล้วก็ NC NC คือ Non Commercial นะครับแสดงที่มาไม่ใช้เพื่อการค้าแล้วก็ไม่ดัดแปลงนะครับก็เป็น CC BY NC แล้วก็ ND Non Derivative แสดงที่มาไม่ใช้เพื่อการค้าอนุญาตแบบเดียวกันก็คือ BY NC แล้วก็ SA คือ Share Alike นะครับแสดงที่มาไม่ดัดแปลงก็คือ BY แล้วก็ ND นะครับแบบที่6คือแสดงที่มาแล้วก็อนุญาตแบบเดียวกันก็คือ BY แล้วก็ SA Share Alike นะครับเราสามารถใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรพวกนี้ได้เลยหรือเราจะใช้เป็นรูปก็ได้ครับนี่ครับนี่คือสัญลักษณ์ attribute คือแสดงที่มาเท่ากับอันนี้คือ nd คือ non derivative share alike คือให้สิทธิ์เหมือนกันนะ non commercial คืออย่าเอาไปหาสตังค์นะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถเนี่ยใช้สัญลักษณ์แบบนี้ก็ได้ครับคุณจะเอาแบบไหนคุณก็ไปคลิกเข้าไปในเว็บของ Creative Commons นะครับสามารถฝังสัญลักษณ์พวกอะไรแบบนี้ลงในงานของคุณได้เลยนะครับเข้าไปในเว็บของเขานะครับแล้วแต่คุณจะเลือกแบบไหนนะครับทีนี้ในกรณีของCreative Commons เนี่ยนะครับ มันจะมีสัญลักษณ์ที่สามารถแสดงหรือมีระดับชั้นของมันอันแรกเลยเนี่ยนะครับก็คือมันจะมีสัญญาครับมันจะมีสัญญาเป็นสัญญาอนุญาตให้ใช้เลยนะครับเป็นตัวสัญญาเลย
็นสัญญาสำเร็จรูปที่เขาทำขึ้นมาไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าไปอ่านได้ว่าอ๋อถ้าอนุญาตแบบนี้สัญญามันจะมีหน้าตาแบบไหนเขาทำไว้ให้เสร็จแล้วนะครับอันที่สองมันจะเป็นรูปสัญลักษณ์ที่เมื่อกี้เราให้ดูนะครับอันนี้พอคนเห็นจากงานของเราปั๊บมันจะเห็นสัญลักษณ์แบบนี้เราจะรู้ได้ทันทีว่าเขาอนุญาตแบบไหนแต่ไอตัวสัญญาเนี่ยจะไม่ได้อยู่เพราะว่ามันคงลุงลังมากถ้าคุณจะมาแปะที่งานของคุณนะครับแต่ว่าคุณก็จะแปะไอตัวสัญลักษณ์อันนี้ที่มันเป็นเรียกว่าเป็น human readable ก็คือคนเห็นปั๊บรู้ทันทีอีกอันนึงก็คือว่าเป็น machine readable มันจะมี3ชั้นอยู่นะครับเป็น machine readable เนี่ยคุณสามารถฝังงานลงไปได้นะครับทีนี้เรามาดูก่อนไอตัวสัญญานะครับอันนี้เรามี Creative Commons ของประเทศไทยด้วยนะครับสังเกตนะครับเนี่ยถ้าคุณเลือกแบบแสดงที่มานี่คือหน้าตาของสัญญาของมันนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณเลือกแบบแสดงที่มาไม่ใช้เพื่อการค้าไม่ดัดแปลงมันก็จะมีสัญญาของมันเงื่อนไขของมันอ่ะที่มีความแตกต่างกันนะครับอันนี้คือตัว Legal นะครับตัว Human Readable ก็คือว่าไอ้ตัวรูปแบบสัญลักษณ์เนี่ยมันจะบอกนะครับว่าสั้นๆง่ายๆว่าแบบนี้ทำอะไรบ้างให้แชร์ได้ให้ดัดแปลงได้สามารถเอาไปใช้ได้แม้ว่าจะเป็นการค้าก็ใช้ได้อย่างเงี้ยมันจะเป็นสั้นๆเพราะฉะนั้นพอเราเห็นปั๊บอ๋อเรานั่นได้ทันทีเลยนะครับแต่มันไม่ใช่ตัวสัญญานะครับตัวสัญญามันจะอยู่อีกที่นึงนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น human readable เหมือนกันนะครับเป็น notice อย่างเนี้ย attribute นะครับต้องบอกอะไรบ้างนะครับอันนี้คือ machine readable ก็คือไอตัวลิงก์ที่มันจะโยงไปที่สัญญาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราสามารถเอาไปแปะที่งานของเราก็ได้ด้วยนะครับแปะตัวนี้ที่งานเพราะฉะนั้นคนกดลิงก์เข้าไปมันก็จะไปที่ตัวหน้าสัญญาของเราที่เราใช้นะครับตัวนี้ตัว human readable ไอ้ตัว machine readable นะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของการใช้เนี่ยนะครับมีตอนที่ออก creative commons เนี่ยนะครับคนที่เขาคิดเนี่ยเขาได้คอนเซปต์ไอเดียอันนี้มาจากอันเนี้ย copyleftมันล้อคำว่า copyright นะครับบางคนเขาก็แปลว่าลิขสิทธิ์ไม่ใช่ลิขสิทธิ์นะครับคนที่เขาคิดขึ้นมาอันนี้เนี่ยก็คือเขาอนุญาตครับมันจะคล้ายกับแชร์อะไรของ creative commons แล้วตอน creative commons เขาไปเห็นอันนี้เขาเคยได้ไอเดียมาแล้วก็มาทำเป็น creative commons นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ของเขาครับ C กับด้านนะครับก็เลยเอามาให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณไม่เอาเลยคุณอยากจะให้เป็น public domain เลยใส่พวกนี้อย่างนี้เลยที่งานงั้นคุณจะสามารถคนเขาเห็นงานคุณปุ๊บเขาจะรู้ได้ทันทีว่าอ๋อเจ้าของงานเขาสละสิทธิ์ในเรื่องของลิขสิทธิ์เป็น public domain คุณสามารถใช้ได้ตลอดนะครับเลทไป10นาทีสุดท้ายก็คือว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยมันกำลังขยายออกไปเรื่อยๆเนื่องจากว่ามันถูกกดดันจากต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเยอะมากหลังสุดที่เรามีการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์กันก็คือ เรื่องการถ่ายหนังในโรงภาพยนตร์นะครับเดิมเนี่ยการถ่ายหนังในโรงภาพยนตร์ที่มันเอามาทำเป็นแผ่นผีนึกออกใช่ไหมครับกฎหมายลิขสิทธิ์อันใหม่เนี่ยมันเลยเขียนห้ามอย่างชัดเจนที่สำคัญคือมันยกเว้นเรื่องของ Fair Use ด้วยมันยกเว้นเรื่อง Fair Use ด้วยเดิมก่อนหน้านั้นการถ่ายหนังในโรงภาพยนตร์เนี่ยถ้าเราถ่ายมาเพื่อใช้ส่วนตัวมันจะเข้าหลัก Fair Useแต่ว่าที่มันแก้ไขล่าสุดเนี่ยมันตัดอันนี้ออกเลยเพื่อแก้ปัญหาครับเพราะอะไรครับพอบอกว่า fair use มันต้องใช้บางส่วนใช่ไหมเอามาบางส่วนไม่ใช่ถ่ายมาทั้งเรื่อง
เอามาบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคนอ่ะ